น้องอนาน้องอนาที่บ้านน้องอนาเนี่ยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไหมครับแน่นอนค่ะที่บ้านพี่อนาเลี้ยงน้องหมาค่ะพี่เพียวแล้วน้องหมาของน้องอนาเนี่ยชอบอาบน้ำไหมครับโอ้โหไม่ชอบมากเลยค่ะเวลาเรียกไปอาบน้ำทีไรนะคะวิ่งหนีตลอดเลยค่ะครับวันนี้นะครับพี่เพียวจะพาน้องๆเนี่ยไปดูกันครับว่าสุนัขเนี่ยเวลาจะโดนอาบน้ำเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาไงต่อเจ้าของจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับนี่นะฮะสุนัขดูตัวนี้สิคะท่าทางจะไม่ชอบอาบน้ำนะคะแหมดิ้นใหญ่เลยทีเดียวแหมอุ้มลงไปใกล้น้ำหน่อยเนี่ยดิ้นไม่หยุดเลยนะคะดูเจ้าตัวนี้ค่ะไม่ยอมไปเลยนะครับแกล้งทำตัวหนักนะคะลากเท่าไหร่ไม่ยอมไปค่ะที่บ้านน้องอนาเป็นอย่างนี้ไหมครับของพี่อนาวิ่งหนีอย่างเดียวเลยค่ะนี่ค่ะดูค่ะโอ้โหมีการกระดิ่งดูตัวนี้นะครับนี่เจ้าของเขาเรียกนะคะเป็นไงคะแอบดีกว่ามุดเข้าไปเลยแอบดีกว่าครับเล่นซ่อนแอบดีกว่านี่ฮะตัวนี้ส่วนเจ้าตัวนี้หลับดูท่าทางจะชอบนะคะโอ้ตัวนี้ขู่ด้วยนะฮะโหเขี้ยวน่ากลัวมากตัวนี้ไม่ยอมเลยทีเดียวน่ากลัวมากครับจะตัวนี้เหมือนกันนะคะเหมือนกับตัวแรกเลยไม่ยอมเลยจับตาดูตัวนี้ดีๆนะครับอาจจะเหมือนน้องๆหลายๆคนเนาะใช่ค่ะเป็นไงคะโอ้โหมีการเกาะกำแพงไว้ด้วยนะคะไม่ยอมเข้าห้องน้ำเลยทีเดียวนี่แสดงว่าเขารู้นะคะเนี่ยว่าจะพาไปอาบน้ำไม่อยู่ฮะยังไงก็ไม่อยู่โอ้โหตัวนี้เท่กว่าครับดูสิคะมันคิดว่าตัวเองเหมือนสไปเดอร์แมนเหมือนกันเนี่ยนี่ตัวนี้ขู่ครับต้องลากไปทั้งวงเลยครับโอ้ไม่ยอมเดินฮะบอกให้ไปทำไมไม่ไปนี่ไม่ยอมเลยทีเดียวเจ้าของพยายามบอกไปอาบน้ำไม่ไปสังเกตนะครับว่าสุนัขส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ชอบอาบน้ำใช่ไหมใช่แล้วค่ะพี่อนาเห็นด้วยอย่างมากเลยค่ะเหมือนกับน้องหมาที่บ้านพี่อนาเลยนะคะผมต่อไปพี่